สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟนัดที่2กันดีกว่าฮะประจำเช้าวันศุกร์ที่30สิงหาคม2019เริ่มต้นกันที่กาลาบาครับเอาชนะลินฟิลด์ไป 2-1 ครับรวมผล2นัดเสมอกัน 4-4 กาลาบาเข้ารอบด้วยกดประตูทีมเยือนไลกา FC ก็เอาชนะ FC โคเปนเฮเกนไป 1-0 ครับรวมผลสองนัดเป็นโคเปนเฮเกนที่ชนะไปด้วยสกอร์ 3-2 ครับโคเปนเฮเกนก็ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มต่อไปแท็บซอนสปอร์แพ้คาบ้านให้กับ AKA เทสไป 0-2 รวมผล2นัดเนี่ยเสมอกัน 3-3 แต่ว่าเป็นแท็บซอนสปอร์ที่ชนะด้วยกดประตูทีมเยือนโรเยอร์อันเทิร์ฟครับก็แพ้ให้กับเอซัตอักมาไป 1-4 รวมผล2นัดเนี่ยเสมอกันครับต้องต่อเวลาพิเศษแล้วก็เป็นอักมาที่ชนะไปด้วยสกอร์รวม 5-2ดูเดลันเก้ก็เอาชนะทางอาราลัตอาร์เมเนียไป 2-1 ครับรวมผล2นัดเนี่ยเสมอกัน 3-3 ต้องต่อเวลาพิเศษก็ยังเสมอกัน 3-3 เหมือนเดิมต้องโดนจุดโทษครับแล้วก็เป็นดูเดลันเก้ที่แม่นมากกว่าครับชนะไปด้วยสกอร์ 5-4 ช่วงโดนจุดโทษฮะก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับดูเดลันเก้สปาร์ตักมอสโกแพ้คาบ้านให้กับ SC บาก้าไป 1-2 ครับรวมผล2นัดเนี่ยบาก้าชนะไปด้วยสกอร์ 3-1 ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นกันAK ก็แพ้ให้กับกาโกเซลติกไป 1-4 รวมผล2นัดเซลติกเข้ารอบไปด้วยสกอร์รวม 6-1 บาเต้บริซอฟก็เปิดบ้านเอาชนะ FC อาสตานาไป 2-0 แต่ว่าพอรวมผล2นัดเนี่ยเป็นอาสตานาที่ชนะด้วยสกอร์รวม 3-2 วิกตอเรียกิมาไลส์ครับก็เอาชนะสเตวัวบูคาเรสต์ไป 1-0 รวมผลสองนัดเป็นวิกตอเรียกิมาไลส์นี่แหละที่เข้ารอบด้วยสกอร์รวม 1-0 ฮาโปเอลเบเชว่าก็แพ้ให้กับเฟยนูร์ดไป 0-3 รวมผล2นัดฟีเยนูดเข้ารอบด้วยสกอร์รวม 6-0 ไลเจก้าเสมอกับเกนไป 1-1 แพ้รวมผลสองนัดเป็นเกนที่เข้ารอบด้วยสกอร์รวม 3-2 การ์ดโกเลนเจอร์เอาชนะลิเกวอร์ซอไป 1-0 รวมผลสองนัดเป็นเลนเจอร์ที่เข้ารอบด้วยสกอร์รวม 1-0 ซอย่าลูฮานเสมอกับเอสปานยอลไป 2-2 ครับรวมผลสองนัดเป็นเอสปานยอลที่เข้ารอบด้วยสกอร์รวม 5-3 มาริบอร์ก็เสมอกับลูดูเกเลตไป 2-2 รวมผลสองนัดเนี่ยเสมอ 2-2 ครับแต่ว่าลูดูเกเลตเข้ารอบด้วยกดประตูทีมเยือนวินัยเทลวิฟครับก็เปิดบ้านแพ้กับมาโมไป 0-1 รวมผล2นัดมาโมเข้ารอบด้วยสกอร์รวม 4-0 อพอลลอนลิมาซอลครับแพ้ให้กับ PSV ไป 0-4 รวมผล2นัด PSV ไอโดเฟนเนี่ยเข้ารอบด้วยสกอร์ท่วมท้นเลยครับ 7-0 โมเสมอกับปาร์ติซานเบลเกดไป 1-1 รวมผล2นัดเนี่ยเป็นปาร์ติซานเบลเกดที่เข้ารอบด้วยสกอร์รวม 3-2ไอทักแฟรงเฟิร์ตเปิดบ้านเอาชนะสตาร์บุกไป 3-0 ฮะรวมผล2นัดเป็นแฟรงเฟิร์ตที่เข้ารอบด้วยสกอร์รวม 3-1 เฟเรนเวลอสก็เปิดบ้านเอาชนะซูดาวาไป 4-2 ครับรวมผล2นัดเฟเรนวาลอสเนี่ยชนะด้วยสกอร์รวม 4-2 นั่นแหละวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์เปิดบ้านเอาชนะโตริโน่ไป 2-1 ฮะรวมผล2นัดวูฟเข้ารอบด้วยสกอร์รวม 5-3 แล้วก็ปิดท้ายด้วย PAOK เทสซาโลนิกินะฮะเอาชนะทางสโลวานบาติสลาวาไป 3-2 ครับแต่ว่ารวมผล2นัดเนี่ยสโลวานบาติสลาวาเนี่ยเสมอกับ RPAOK เนี่ย 3-3 แต่ว่าเข้ารอบด้วยกดประตูทีมเยือนนั่นเองสรุปอีกทีครับ21ทีมที่ผ่านจากรอบเพลย์ออฟครับผมก็จะมีทางกาลาบาคโคเปนเฮเกนแท็บซอนสปอร์เอซัตอักมาดูเดลันเก้บาก้าเซลติกอาสตานาวิกตอเรียกิมาไลฟีเอนูดเกนเลนเจอร์เอสปานยอลลูดูเกเลตมาลโม PSV ไฮเดลเฟนปาร์ติซานเบลเกตแฟรงก์เฟิร์ตเฟเรนเวลอสวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์แล้วก็สโลวานบาติสลาวาทั้งหมด21ทีมครับก็จะไปรวมกับอีก17ทีมที่เข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติไปแล้วครับรวมเป็น48ทีมด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมกลุ่มละ4ทีมด้วยกันทั้งหมด12กลุ่มซึ่งก็จะมีผลจับสลากแบ่งกลุ่มเนี่ยประมาณ6โมงเย็นครับบ้านเราฮะวันศุกร์ที่30สิงหาคม2019ก็รอลุ้นกันได้นะฮะสำหรับใครที่ติดตามยูโรปาลีกในปีนี้